สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงพานทองนะครับพร้อมเชฟก้อยนะครับวันนี้มาธุระที่โคราชนะครับนครราชสีมาขากลับเรามาแวะที่อำเภอพิมายครับมาชมปราสาทหินพิมายนะครับซึ่งมีความงดงามนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็ตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินวนไปด้านหน้านะครับตอนนี้เรามาถึงอุทยานแล้วนะครับข้างในใส่บวกอะไรได้อยู่ใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ปราสาทหินพิมายนะครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราเพิ่งมาถึงครับหลังจากที่เดินเข้ามานะครับเราก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมคนไทยเท่าไหร่นะครับ20 บาทฮะคนละ20คนละ20บาทนะครับถ้าเป็นชาวต่างประเทศก็จะเป็นที่100บาทนะครับวันนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในครับไปเชฟก้อยพาไปหน่อยไปค่ะเชฟก้อยนี่เคยมาไหมครับอันนี้ไม่เคยมาเลยแสดงว่ามาครั้งแรกมาครั้งแรกคิดว่าเป็นไงปราสาทหินพิมายความตั้งใจที่ดูจากรูปไม่เห็นคร่าวๆเองเห็นคร่าวๆตามรูปภาพเนาะตามรูปภาพคิดว่าจะสวยไหมน่าจะสวยอยู่มั้ยอีกอย่างนึงเป็นปราสาทหินนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายเนาะเมื่อกี้เราจอดรถอยู่ข้างด้านทิศตะวันออกนะครับก็จำเส้นทางไม่ได้ก็จอดแล้วก็เดินเข้ามานะครับก็เดินไม่ไกลนะครับด้านนอกก็จะมีที่จอดรถนะครับที่จอดรถวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าอย่าเข้าในเดินรับสัญญาณยากครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งนู้นเนาะเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนอันนี้กับบุรีรัมย์เอ๊ะที่ไหนนะบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งเคยไปเขาพนมรุ้งแล้วเขาพนมรุ้งจะใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางไกลตรงนี้แทบจะเหมือนเป็นทางผ่านขอนแก่นโคราชนะครับมาไม่ไกลนะครับเนี่ยครับก็เป็นหินทรายเนาะนะครับก็จะเป็นทางเข้าจะเป็นเหมือนรูปพญานาคนะครับก็มีเส้นทางตรงเข้าไปเรื่อยๆให้เราได้เดินได้ชมได้ถ่ายภาพกันนะครับเชฟก้อยไม่เห็นพูดอะไรเลยนี่เป็นไงเข้ามาแล้ววันนี้อากาศร้อนตอนนี้กี่โมงเที่ยงเที่ยงกว่าครับเที่ยงบ่ายโมงอากาศร้อนมากก็มีผู้คนมากมายอยู่ข้างหน้านะครับถ้ามาช่วงนี้ก็ต้องมีร่มนะครับมีหมวกนะครับพาเพื่อนๆเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็มีบางส่วนซึ่งมีการบูรณะซ่อมแซมนะครับคงจะเป็นหักแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่เข้าไปนะครับแต่ก็ยังคงสภาพเดิมๆสวยๆงามๆไว้นะครับจุดนี้นะครับที่หลายๆท่านเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับห้ามจับห้ามขีดเขียนเนาะไปเดินเข้าไปนี่ค่ะเพื่อนๆเราพามาชมเพื่อนๆงั้นเราพามาชมนะครับเพื่อมีการใบหวยนะอากาศข้างนอกเหมือนร้อนนะแต่ว่าเขามาข้างในก็รู้สึกว่าจะเย็นนิดๆเย็นเย็นนะครับเย็นเย็นหน่อยนะครับแต่ก็ยังร้อนอยู่เลยครับแต่ก็ยังร้อนเหมือนกับที่เป็นชุดแรกเนาะชุดแรกซึ่งเป็นปราสาทชุดแรกประตูซ้ายขวาประตูซ้ายขวานะครับเพื่อนๆถ่ายเห็นบรรยากาศใครที่ผ่านมาทางนี้ไม่ควรพลาดครับต้องมาชมลองเข้าไปดูไหมปราสาทหินพิมายนะครับต้องเดินเข้าไปดูหน่อยนะครับสภาพพื้นนะครับตามผนังนะครับตัวที่เป็น
ผนังก็จะมีรูๆนะครับคงจะเอาไว้ในการเคลื่อนเนาะเคลื่อนย้ายหินนะครับขึ้นมาเรียงนะครับพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆนะครับก็มีบางส่วนที่จะพังเขาก็จะซ่อมแซมบูรณะไว้นะครับไม่รู้ขึ้นไปเหยียบได้หรือเปล่าไม่ได้มั้งเขาคงให้เดินตามสะพานเดี๋ยวเราหนุนเคปก้อยเข้าไปดูข้างในด้วยกันเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นซ้ายขวาเหมือนกับบาลานซ์กันมีห้องต่างๆเท่ากันครับเพื่อนๆด้านหน้าด้านหลังก็คล้ายๆกันนะครับแต่สมัยก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีหลังคาไหมนะครับน่าก็น่าจะมีหลังคาเหมือนเจดีย์ฝั่งนู้นเนาะเขาเรียกเจดีย์หรือเปล่าปราสาทเนาะปราสาทหินนะเราผ่านปราสาทหินชุดแรกออกมานะครับก็มาเห็นความอลังการด้านหน้าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับปางกู่ขอนแก่นไหมไม่ใหญ่กว่าเยอะนี่ครับก็จะเป็นไม่หมายถึงว่าไอ้เนี้ยเป็นชลาทางเดินนะครับที่จะเดินไปสู่ซุ้มทางเชื่อมระหว่างซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศใต้นะครับอันนี้เป็นชลาทางเดินนะครับเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศใต้และระเบียงคดนะครับลักษณะยกพื้นเป็นทางเดินขึ้นลงไปได้โดยรอบนะครับจึงทำให้เกิดช่องว่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน4ช่องจึงทำให้มีแผงผังแผนผังเป็นรูปกากบาทนะครับก็จะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปชมด้านในกันครับรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกับเป็นบ่อน้ำหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นพิกุลเรียกว่าเมืองดงพิกุลเมืองดงพิกุลใช่ไหมครับเมืองโชวกุลเมืองพิไมทางนู้นก็สวยเนาะถ้าเขาถ่ายรูปด้านล่างนะครับที่พาเพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับบรรยากาศที่อยู่ด้านนู้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คงแบบสมัยก่อนก็คงจะเป็นบ่อน้ำเนาะบ่อน้ำสระน้ำบ่อน้ำอันนี้ประมาณกี่ร้อยปีไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราออกไปหาข้อมูลข้างนอกเนาะน่าจะหลายพันปีนะครับขนาดแค่วัดแถวๆบ้านเราก็สร้าง 2-300 ปีแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นพันๆปีนะครับว่าก็ยังสมบูรณ์อยู่เลยสมบูรณ์เป็นบางส่วน หลังจากที่เรามองเห็นข้างนอกเนาะเหมือนไม่มีอะไรข้างในนะครับเหมือนเป็นเล็กๆพอเดินมาข้างในจริงๆแล้วกว้างใหญ่นะครับปราสาทก็ถือว่าสมบูรณ์ให้เราได้ชมความงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูหรือระเบียงคดลักษณะก็จะเป็นห้องยาวๆต่อเนื่องกันไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนหลังคาก็จะวางซ้อนกันเป็นรูปโค้งหรือเรียกว่าประทุนเรือนะคะผนังด้านในก็เจาะเป็นช่องหน้าต่างส่วนผนังด้านนอกที่เห็นก็จะทำเป็นช่องหน้าต่างหลอกประดับด้วยลูกกงหินทรายสลักเขาเรียกว่าลูกมะหวดหลักฐานสำคัญที่พบบริเวณซุ้มประตูภายในระเบียงคดด้านทิศใต้ทางทิศตะวันออกก็คือจารึกภาษาเขมรเป็นอักษรขอมโบราณระบุชื่อว่าพมรเตงชคตลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะส่วนตรงนี้เขาเรียกอะไรนะกายตรงเนี้ยต
งนี้ก็จะเป็นหลุมบรรจุวัตถุมงคลภายในก็จะพบแผ่นทองคำในหลุมบรรจุเดี๋ยวนี้มีบางส่วนที่ไม่ให้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวที่จะปราสาทหินบางส่วนจะหล่นลงมานะครับก็จะมีเสาค้ำไม้นะครับค้ำเหล็กนะครับโทษทีเป็นค้ำเหล็กนะครับให้มีความคงทนถาวรนะครับอยู่ด้านในนะครับหาเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับขอแนะนำห้ามปีนป่ายใดๆนะครับก็ไม่ควรทำนะครับก็เข้ามาดูมาชมด้วยตาของเรานะครับไม่ควรที่จะปีนป่ายนะครับนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับห้ามเข้าไปนะครับในบริเวณนั้นสวยงามครับสวยงามที่ซูมนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมไปกราบไหว้เดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นนะครับด้านนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเดินโดยรอบใช่ไหมไม่รู้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปรอบวนรอบเนี่ยจะเป็นทางเดินวนรอบแล้วก็จะมีหน้าต่างตลอดซุ้มหน้าต่างเนาะซุ้มหน้าต่างตรงนั้นก็เขียนว่าอันตรายห้ามเข้าน่าจะแบบจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ห้ามเข้าตรงนั้นเพราะว่าคงกลัวพังทลายลงมาเนาะหล่นลงมาตรงนี้เรียกว่าเป็นหลุมวัตถุมงคลนะครับภายในพบภายในก็จะพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านล่างตรงนี้นะครับแปดแผ่นตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ห้ามเข้าห้ามไปเหยียบตอกลวดลายเป็นดอกบัวแปดกลีบป่ะเราเข้าไปดูข้างในกันครับไปร้อนมากสองฝั่งก็จะมองเห็นกันหมดให้เชฟก้อยอธิบายมีอะไรบ้างตรงนี้ก็ยังสมบูรณ์เลยเป็นแกะสลักลวดลายสวยงามเนาะเดี๋ยวนะขอดูซูมดูที่ลวดลายให้เพื่อนๆชมนะครับลวดลายยังเห็นชัดเลยเห็นชัดสวยงามนะครับส่วนสองฝั่งนี้ก็ยังไม่มีลวดลายตอนนี้เราเก็บลวดลายซูมด้านหน้าก่อนนะครับป่ะตรงนี้เรายืนอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีนะฮะปราสาทตรงนี้แล้วก็จะมีฝั่งขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นลักษณะหินไม่มีลวดลายนะครับเป็นหินศิลาแรงไม่มีลวดลายสองข้างก็จะเป็นปางอันนี้เขาเรียกว่าปางดินแดงแต่ว่าห้ามเข้าครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นปางพรหมทัตอ๋อนี่เป็นปางพรหมทัตเนาะตอนนี้กำลังทำความสะอาดด้านในนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ให้เข้านะครับส่วนที่เห็นลวดลายสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นปางประธานปางประธานเนาะนี่ปางประธานข้อมูลอาจจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลมาก่อนหน้าแล้วก็มาหาอ่านแถวนี้แล้วนะครับปางประธานนะครับเดี๋ยวให้หลบให้เขาถ่ายรูปกันก่อนตอนนี้เราเข้ามาที่ปางประธานนะครับตรงนี้จะสวยงามมีลวดลายอยู่นะครับบนพื้นก็จะมีรูๆส
ำหรับจุดตรงนี้นะครับลุงพันทองก็เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เข้ามาถ่ายรูปนะครับวันนี้ได้เข้ามานะครับได้ชมความงามด้านในนะครับซึ่งยังมีลวดลายของหินอยู่นะครับชาวต่างประเทศก็มาชมนะครับก็ใกล้กันเลยครับขอบคุณตรงนี้นะครับด้านกลางของกลางประธานก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับให้เราได้กราบไหว้ได้ขอพรได้ทำบุญนะครับบริเวณนี้ส่วนเป็นช่องลมซ้ายขวานะครับลมเข้ามาเย็นมากครับตรงนี้ตรงถ้ายืนอยู่ตรงนี้จะแบบมีลมผ่านเย็นผ่านลมผ่านเย็นมากครับตรงนี้ผ่านเย็นเป็นเพื่อนไปดูตรงช่องนี้แป๊บนึงนะครับส่วนทางนี้ออกมาก็จะมองเห็นซุ้มต่างๆโดยรอบนะครับซึ่งเป็นทางเดินรอบปราสาทหินของตรงนี้นะครับของกลางประธานนะครับแล้วก็จะมีทางลงมีหน้าต่างทุกๆด้านนะครับเมื่อสักครู่ด้านหลังก็เป็นด้านที่ตะวันตกนะครับนี่จะเป็นด้านที่ตะวันออกนะครับสังเกตลมจะเข้ามาทีเดียวทางด้านนี้ก็มาขอพรครับขอพรใครอธิษฐานอะไรก็ขอให้ได้สมดังใจหมายนะครับเดี๋ยวไปดูด้านทิศเหนือครับทางเข้าฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังของปางประธานนะครับตอนกลางคืนนี้ก็จะมีเปิดไฟนะครับเปิดไฟส่องขึ้นมาบนปางประธานนี้ก็จะสวยงามมากก็จะมีงานประจำปีเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีช่วงไหนนะครับก็ยังคงความสวยงามให้คนที่ชอบท่องเที่ยวชอบมาดูของเก่าๆนะครับปราสาทพิมายนะครับอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคล้ายๆกันก็จะเป็นทางเดินรอบนั่นยังพอมีหลังคาเนาะสมัยก่อนก็คงเป็นหลังคาหินแบบนี้นะครับพอเก่ามากก็คงถล่มลงนะครับถล่มพังลงเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังก่อนเนาะด้านหลังนี้ก็จะมีต้นกล้ามปูใหญ่นะครับแล้วก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของปราสาทอินพิมายด้านหลังนะครับปะตอนนี้ลงมาพามาชมด้านข้างของทางเดินรอบปราสาทอินพิมายนะครับซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือนะครับแต่ตอนนี้กล้องก็แพนไปทางด้านทิศใต้นะครับทิศใต้อันนี้เห็นเป็นด้านหลังนะครับสวยงามครับคงความสวยงามเดินมาตอนแรกก็ร้อนเหนื่อยนะครับพอมาชมความสวยงามก็ความร้อนความเหนื่อยก็ลดน้อยลงครับทางอุทยานเนาะก็จะสร้างทางเดินนะครับให้เราได้เดินได้เดินสะดวกยิ่งขึ้นนะครับบางจุดก็จะเป็นจุดอันตรายห้ามเข้านะครับแล้วก็ดูแค่ภายนอกก็พอครับก็คล้ายๆกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะก็เอาเท่าที่เราเก็บภาพได้นะครับเห็นไหมครับว่าความเสี่ยงในการที่จะพังทลายลงมาก็เยอะนะครับเราก็ต้องเชื่อทางอุทยานที่เขาไม่ให้เราเข้านะครับที่เตือนไว้ก็ไม่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานกว้างซึ่งอยู่ด้านหลังของ
องค์พระประธานนะครับทางด้านหลังนะครับทางนู้นก็จะมีที่จอดรถมีทางออกเหมือนกันนะครับนะครับแต่เราคงเก็บภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปเก็บรายละเอียดด้านในด้านในพระปรางหลักแล้วก็พระปรางรองด้านข้างอีกครั้งหนึ่งเชฟก้อยก็เก็บภาพครับตรงนี้หินน่าจะชำรุดก็เลยห้ามเข้านะคะเราจะไปเดินฝั่งนี้กันค่ะฝั่งซ้ายไปตอนนี้ไกด์เชฟก้อยนะครับมาครั้งแรกแต่ว่าความรู้แน่นครับความรู้แน่น